ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนับเป็นเรื่องราวน่ายินดีต้อนรับปี67กันเลยละค่ะสำหรับภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่ได้นำส่งหัวใจดวงแรกของปี67ไปยังโรงพยาบาลสำเร็จโดยเพจตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริโพสต์เล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริโดยพนักงานวิทยุได้รับการประสานงานจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยขอสนับสนุนตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริอำนวยความสะดวกนำส่งอวัยวะหัวใจยังโรงพยาบาลเป้าหมายโดยอวัยวะหัวใจดังกล่าวคุณหมอจะนำเข้ามาทางรถยนต์ในเวลาประมาณ20นาฬิกาในวันนั้นและใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อด่วนศรีนครินทร์ลงด่วนพระราม9ถนนจตุรทิศถนนศรีอยุธยาถนนพระราม6ที่หมายหลังจากรับแจ้งแล้วพันตำรวจเอกจิรกฤตจารุณพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรจึงนำกำลังตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้าสนับสนุนณบริเวณด่านลาดกระบังเมื่อพบรถนำอวัยวะหัวใจคันดังกล่าวแล้วจึงเร่งอำนวยความสะดวกการจราจรเปิดทางนำอวัยวะหัวใจส่งถึงยังโรงพยาบาลเป้าหมายเรียบร้อยปลอดภัยนับเป็นการนำอวัยวะหัวใจครั้งที่84แล้วภารกิจนำอวัยวะหัวใจครั้งนี้ใช้เวลาในการปฏิบัติเพียง30นาทีนับจากที่พบรถคันดังกล่าวทั้งนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริยังได้โพสต์เรื่องราวสุดแสนประทับใจบางช่วงตอนว่าหัวใจดวงที่84หัวใจดวงแรกของปี67กับความบังเอิญที่ไม่บังเอิญเย็นวันที่10มกราคมขณะกำลังจะไปทานข้าวกับผู้ใหญ่รองครับประมาณ19นาฬิกามีหัวใจมาจากฉะเชิงเทรานำส่งโรงพยาบาลรามาตอนนี้หมอกำลังผ่าตัดครับลูกน้องแจ้งผมสองจิตสองใจเอาไงดีวะแต่แอบห่วงว่ามากลางคืนมืดอันตรายรถอาจเยอะเอาวะไปช่วยลูกน้องประเดิมบุญแรกปี67เคเดี๋ยวเราไปด้วยขี่ไปก่อนไปเจอจุดนัดละกันผมตอบนัดไว้ที่จุดพักรถลาดกระบังขี่ไปคนเดียวถึงจุดไม่เจอลูกน้องหลงโทรบอกลูกน้องว่าอยู่จุดจอดรถฉุกเฉินริมทางนะณจุดนี้มีรถตู้เอาผ่าจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่พอเราจอดปุ๊บคนในรถก็ลงมาหาผมทันทีพี่คะรถเสียแบตน่าจะหมดระบบล็อกต้องใช้รถสไลด์ก็คุยแนะนำกันระหว่างนั้นลูกน้องก็ขับมาเราก็เลยสั่งให้ช่วยดูรถเขาดีใจมากเลยมีตำรวจโครงการมาช่วยน้องเขาพูดเนี่ยบ้านหนูเคยใช้บริการพวกพี่มาแล้วตอนเดือนมิถุนายนพาคุณพ่อหนูไปส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วนะคะสงสัยป้าส่งพี่ๆมาช่วยหนูอีกวันนั้นประทับใจมากพี่ๆมาเร็วมากมากัน6คันถ้าไม่มีพี่ๆวันนั้นคุณพ่อหนูแย่แน่ได้ต่ออายุให้คุณพ่อวันนี้มากันกี่คันคะ6ครับผมตอบเขาตกใจมากป้าส่งพี่มาช่วยหนูแน่เลยขอบคุณนะคะจากนั้นรถสไลด์ก็มาภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่84ดวงแรกของปี67เรียบร้อยกราบขอบคุณและเผื่อแผ่บุญให้กัลยาณมิตรทุกท่านอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริจาคเพื่อนร่วมทางคุณหมอและผู้ร่วมภารกิจทุกท่านอนุโมทนากันนะครับสุขภาพแข็งแรงสดใสสุขสมหวังทุกสิ่งครับงานบวกตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ